สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับวันนี้ก็พาพี่น้องขึ้นโคกขึ้นเขาเขาล่ะครับแต่ว่ามื้อนี้สิบ่ได้ไปหาเห็ดได้ครับมื้อนี้มื้อนี้สิพาพี่น้องมาเก็บผักหวานครับเนื่องจากเห็ดมันออกห่างครับช่วงนี้ก็เลยพาพี่น้องเฮามาเลาะเบิ่งผักหวานครับหลายมื้อแล้วเฮาบ่ได้มาเลาะเบิ่งก็ได้จักสิเป็นจังได๋ดอกครับแม่ก็รุ่นไปน้ำกันล่ะครับมื้อนี้เก็บผักหวานเนี่ยเราก็สิไปเก็บอีลอกน้ำครับอีลอกก็บ่แม่นเฒ่าที่หมดแล้วติบ่แม่นแก่หมดแล้วติจังได๋ก็ไปรุ่นน้ำกันครับติดตามไปน้ำกันครับนะครับขึ้นไปต้นพุ่นละผักหวานก็ต้นเก่าๆที่เฮาเคยเอาล่ะครับไปครับไปเบิ่งน้ำกันเลยครับเบื้องต้นผักหวานต้นแรกเฮาเลยครับบัดนี้โอ้พุ่นน่ะมียอดอยู่ครับน้อยๆอยู่พอได้เล่มอยู่เดี๋ยวลองดึงลงมาเบิ่งดูยอดหลายปานใดพี่เห็นน้องเฮาได้เบิ่งน้ำกันครับมือครับเบิ่งเดี๋ยวขึ้นมาทั้งที่ก่อนนี่ขึ้นมาทั้งก้อนหินละต้นเลี้ยงเฮาได้ซ้ำนี่แหละครับมาเบิ่งต้นนี้ครับทั้งไต่ห้อยค้นเก็บเอาแล้วต้นนี้ครับทั้งไต่ก็พอได้เลี้ยมอยู่ครับเลี้ยมห่างๆอยู่แล้วครับคุณล่ะสายสิได้ขึ้นเอาคือเก่าล่ะครับมันถึงว่ะบ่มีให้เก็บอยู่ดอกครับโอ้มาเบิ่งยอดผักหวานครับกำลังแตกยอดงามๆเลยครับเดี๋ยวสิเก็บก่อน
ครับลงมาแล้วได้ซ้ำนี่แหละครับเนี่ยได้เกียงน้อยนึงแล้วล่ะครับไปครับรุ่นน้ำกันต้นต่อไปครับป้าสีมีให้เขาเก็บอยู่บ่นี่อยู่นี่ต่อต้นหนึ่งน้อยๆเดี๋ยวครับนี่กับแมนโอ้กำลังแตกยอดน้อยๆครับเนี่ยยอดบ่อยทันใหญ่ๆอยู่นะครับบ่ทันเอาหรอกครับนั่งยอดบ่ใหญ่นะต้นน้อยๆนี่ตัวนี้ก็มียอดแล้วครับนี่โอ้ตัวน้อยๆนี่ก็ยอดหลายยอดอยู่ด้วยครับเบิ่งอีกต้นนึงครับตัวนี้เป็นไดเนี่ยมีให้เก็บบ่น่ะโอ้ก็มีพอได้เล็มอยู่ครับหมดเหรอครับโดยซ้ํานี่แหละครับต้นเนี่ยเติมกันไปเนาะครับต้นละเล็กละน้อยเบิ่งอีลอกครับบ่เนี่ยได้อีลอกแล้วต้นนึงแล้วยังงามอยู่ครับงามนะครับตัวนีหางคักครับอีหลอกมื้อได้อยู่ดอกครับเพราะได้เกียงอยู่ดอกพอดอกกระเจียวแล้วครับงามเลยครับเบิ่งผักหวานครับบ่เนี่ยต้นที่เฮาเคยเอาล่ะมียอดบ่โอ้มียอดอยู่ตั่วล่ะครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องเบิ่งครับน่ะยอดแก่แน่แต่ว่าก็พอเอาได้อยู่ครับเดี๋ยวเบิ่งทั้งถึงป่ะเนี่ยครับโอ้ยอดแม่ป่ะครับป่ะโอ้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวเอาถุงมาใส่ก่อนเดี๋ยวจะเก็บให้พี่น้องเขาเบิ่งล่ะครับบ่เนี่ยโอ้ยอดแม่ยอดงามๆเลยครับ
ใบแบบนี้นี่เอาไปลวกจิ้มพริกครับเนี่ยแซ่บครับใบแจ่ๆแบบนี้นี่ก็แม่นนะครับเนี่ยโอ้ใบแจ่หมดแล้วครับแต่ว่าก็นี่ละครับรุ่นนี้ละลวกจิ้มดีลวกจิ้มพริกเนี่ยสุดยอดเลยครับรุ่นยอดอ่อนๆมันนั่นเฮาก็แกงครับที่ลวกก็ได้คือกันแต่คนมักหรอกครับต้นนี่แหละครับคือผลงานการเก็บผักหวานของเฮามื้อนี้ผักหวานก็ได้หลายเด้อครับมื้อนี้ถือว่าได้หลายเลยครับได้แกงใหญ่ๆพุ่นล่ะก็ได้อยู่ประมาณ2ต้นล่ะครับกับต้นน้อยๆอีกค่อยเก็บค่อยลิ้มเอาเนาะครับเนาะก็พอได้แกงอยู่ดอกครับพอได้แล้วคาบอยู่ดอกแล้วก็ได้อีลอกครับเนี่ยแต่อีลอกมาแกงนึงนี่แหละครับอีลอกก็เริ่มวายแล้วล่ะเพราะว่ามันก็เริ่มเป็นหมากเป็นหยังแล้วก็คงจะหมดฤดูแล้วล่ะครับก็คงสิเอาไว้เป็นปีหน้าพุ่นละจังสิได้เก็บอีกสำหรับอีลอกก็ได้บางพื้นที่เพิ่นก็เอิ้นต้นกัดแท่งบางพื้นที่เพิ่นก็เอิ้นดอกก้านล่ะครับหรือว่าแถวบ้านผมก็เอิ้นอีลอกล่ะครับแล้วแต่สิเอิ้นกันไปเนาะครับเนาะเมนูก็เฮ็ดได้หลากหลายเมนูล่ะครับเพราะว่าเป็นแกงแกงกะทิแกงไส้หมูแกงส้มแกงคล้ายๆรสชาติก็คล้ายๆพวกสายบัวนี่ล่ะครับหรือว่าแกงต้นเผือกต้นบอนต้นนางหวานไปซะแล้วครับลักษณะประเภทเดียวกันแล้วครับแล้วก็ได้ดอกกระเจียวมาก็ดอกกระเจียวก็งามๆอยู่ครับเนี่ยดอกกระเจียวก็ถือว่าพอได้จิ้มแจ่วอยู่ดอกเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีความหมายมาให้พี่น้องได้รับชมกับซ้ําที่เห็นนี่ล่ะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองท่องเที่ยวปลอดภัยจากโควิด-19ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านครับผมสวัสดีครับ